ยากหลบเข้าข้างในก็ได้นะนับพรอะไรแบบนี้แหละตรงนี้ต้องกดตรงนี้ต้องใจไหมหรือว่าสบายใจสบายใจครับสบายใจวันนั้นติดตามหลวงพ่อไปแจกหนังสืออะไรที่ให้กับโรงเรียนป่าเปานะครับเห็นเขาเขียนที่หลังกำแพงว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรรู้อภัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้แพ้รู้ยากไหมนะยากไหมไม่ยากนะถ้าโมโหจะรู้แพ้ไหมไม่รู้ไม่รู้ถ้าอารมณ์ใจเราอยู่ในฝ่ายชั่วนะรู้แพ้มันยากมันรู้ยากก็จะรู้ว่าชนะยังไงก็ไม่รู้ละเพราะไม่ทบทวนถูกต้องไหมครับวันนี้เรามาทำอะไรทำบุญฝนตกพระมาเร็วไม่ได้แต่เราทุกข์ไหมการทำความดีเนี่ยเราสู้ฝนได้ป่ะได้ใจเราสู้ได้แต่ร่างกายเราต้องลองเปียกไหมตามสภาพนะไม่ได้นะแล้วแต่ว่าใครมีร่มไม่มีร่มนะถ้ารู้อย่างนี้ฮะถ้าเราทำความดีการลุกเราไม่ยากเลยเพราะอารมณ์ใจมันเยือกเย็นอันนี้เราไม่ได้เนาะสังขารเราไม่ไหวเนาะได้บ้างไหมครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฝนตกใช่ไหมไหนสองขาอยู่บนสี่ขาเขาก็กลัวเหมือนกันนะมันไม่มีดุ๊กเตกคิดว่าถ้าเป็นเราขี่ลงดอยขึ้นดอยล่ะเห็นไหมรู้แม่ชนะอะไรชนะอารมณ์ไม่พอใจให้อภัยไหมฝนตกก็มันหน้าฝนเนาะยิ่งเข้าพรรษาใช่ไหมนี่ก็ไม่เห็นว่าความอดทนของเรามันทำให้เราหม่นหมองตรงไหนเลยอืมแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่ครับตัณหาสิ่งที่จิตความโลภก็ดีความโกรธก็ดีเนาะความหลงกูเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยเธอจะยอมเธอจะชอบไหมน้องมาแพ้นะเธอไม่ชอบเธอไม่ชอบก็ไม่สงบชนะเธอก็ไม่รู้ด้วยมันอยู่ตรงไหนบางทีชนะแต่ข้างนอกข้างในร้อนมีไหมกูชนะมึงแต่ว่าแม่ข้างในแม่อย่านะอย่ามาอีกนะเห็นไหมฮะอันนี้ชนะติดต่อไหมเราจะรู้อภัยได้ไหมคงไม่ได้อะ อันนั้นมันเป็นการให้ธรรมะออกไปเนาะขอให้เธอทำอะไรใช้สกัดของสิ่งนะมันสั้นคำว่าอดทนทำความดีต้องอดทนไหมครับอดทนเนาะอดทนตั้งแต่นั่งรถมาอดทนตั้งแต่รอตั้งสองรอบเนาะขับรถบางคนก็มาเช้ามารอบนี้ก็มาอีกรอบอดทนไหมแต่อดทนภายใต้จิตอันเป็นสุขเพราะกระทำกรรมดีรู้แพ้นี่คือรู้กฎแห่งกรรมรู้สัจธรรมว่าจริงไหมครับเมื่อสว่างเช้าสายแต่ไม่ได้ทำให้ใจของเราต้องไปก็เลยเป็นหนักกับมันรู้ชนะรู้ชนะเลยรู้คิดยังไงอ่ะจะไม่ทุกข์ไม่โศกใช่ไหมคิดดีมีแต่กำไรเนาะหลวงพ่อสอนไว้คิดร้ายมีแต่ขาดทุนนะบางคนเคยมาไม่คิดเลยสบายก็ดังไม่ได้นั่งรู้ถือไปดูภาพมาว่าใส่ทำให้ตัวเองเศร้าหมองทำไมมือใส่บาตรหรือใจใส่บาตรใจใจใส่บาตรใจเป็นหัวหน้ามือเป็นลูกน้องเนาะใจหม่นหมองหยิบเทียนมันก็หมองอยู่ดีถูกต้องไหมใจเราปองใสโอ้สัจธรรมวันนี้เรามาพบพระพุทธก่อนแล้วก็มาเจอพระธรรมพระธรรมนี่ไงที่กำลังพูดนี่ไงพระธรรมนี่เป็นของเห็นยากไหมจริงยากไหมยากไหมต้อง
มีความตั้งใจหน่อยเนาะมีความตั้งใจหน่อยนะถ้าเห็นรถเนี่ยถ้าขับรถมารถมันมีเขาเรียกตารถก็คือดวงไฟข้างหน้าใช่ไหมครับสองดวงใช่ไหมมันมีแสงสว่างไหมแต่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองได้ไหมไม่ได้มันอาศัยใครเราต้องเปิดเองฮะอาศัยคนอาศัยคนขับแก่เจ็บตายดีไหมเห็นไหมสว่างไหมเห็นเมื่อก่อนไม่มีกะเดี๋ยวไม่มีกะแต่คนขับไม่ตั้งใจเนาะเรื่องผิดนะเยอะแยะไปหมดอ่ะเห็นไหมปลาอยู่ในน้ำเห็นน้ำไหมเห็นไหมเห็นไหมน้ำเราอยู่ในทุกเราเห็นทุกไหมเห็นไหมครับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าการเกิดทุกข์ข่าวมันทุกข์ลำไปเนาะเราก็ยังจะหนีคิดว่าหนีได้อะถ้าบุญมีก็หนีไปช่วงนึงเดี๋ยวกรรมตามทางก็ต้องพยอยตามนั้นคนฉลาดก็ไม่เพิ่มกำลังให้ทุกข์แล้วละชั่วไม่เอาแล้วพอแล้วเห็นที่เยอะแล้วจะอะไรไหมกรรมเก่ามาเยอะกรรมใหม่จะเพิ่มอะไรใช่ไหมทำความดีให้ถึงพร้อมทำมากขึ้นตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลแล้วก็ทำใจให้สงบเราให้ทานจากที่ไม่มีมันก็มีดีไหมดีนะไปไหนคล่องตัวขึ้นจากเรามีเพื่อนเยอะแยะไปหมดตอนนี้เราเลือกคบเพื่อนเหลือเพื่อนที่จริงใจซื่อสัตย์เมื่อก่อนคบดะเลยแหละรู้ไหมเยอะนะทุกอย่างอะแต่ตอนนี้มันจะไปต้องเยอะเอาที่มันครบแล้วมันสบายใจไอ้ที่สบายใจเป็นยังไงความสุขคนมีตอนมากๆแล้วมันต้องไม่ทำร้ายเราถูกต้องไหมครับใช่มันต้องไม่ทำร้ายเรามันจะลีลาแบบไหนเสือมีเพื่อนไหมแมวมีเพื่อนปะเป็ดมีเพื่อนปะทุกคนต้องการเพื่อนแต่เป็ดดีเสือดีเพื่อนดีใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่ดีมันอยู่ที่การกระทำเนาะเราก็ไปสู่กันไปว่าการมีศีลเนี่ยมันช่วยชีวิตเราลมเย็นไหมมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติข้อห้ามไหมครับท่านบอกว่าไม่ใช่ธรรมะของเราคือประสบการณ์ล้วนๆเราพบกับคนโกหกบ่อยๆนี่เอาไหมก็ไม่เอาประสบการณ์กูบอกกูไม่เอาคนทุกวันต้องเกินเอาเนาะต้องพักบ้างเนาะเยอะหมดก็ไม่ได้แล้วต้องพักบ้างหรือต้องไหมแต่ถ้าเรารู้สึกสุขภาพเราด้วยแล้วมันยังชนเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคบคนไม่จริงใจทุกอย่างนะครับมันจะค่อยๆเห็นตามนี่ไงวันนึงเธอจะเห็นว่าสิ่งนี้มันถูกแต่มันถูกมาตั้งนานแล้วพ่อแม่ก็ทำได้ถูกคนรุ่นอายุมากๆที่เขาผ่านอะไรมากๆเขาก็เริ่มอยากอยู่สงบแล้วฝนตกพระพุทธเจ้ายิ้มไหมวันอากาศดีท่านยิ้มไหมดูแล้วสงบเนาะวันที่ทุกข์เราก็สงบวันที่สุขเราก็สงบสุดท้ายทุกคนจะขอแค่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาก่อนได้มากดีใจทุกตามแต่ก็หลายรอบแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมีก็ต้องใช้มันก็ต้องหาไปเรื่อยๆจะดีใจอะไรเยอะใช่ไหมก็ดีดีก็ดีดีบุญมันมาเนาะกลับมาก็อย่าไปอะไรมันเยอะอย่าไปโวยวายอะไรมันเยอะเห็นไหมทานศีลภาวนาเห็นไหมเราอยู่กับคนดีแล้วก็เริ่มเบาขึ้นเบาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจถูกต้องไหมหมดเรื่องหมดยังเพื่อนดีๆห่วงมันไหมมันพูดไม่ฟังเนี่ยห่วงไหมลูกเราเรียบร้อยดีอ่ะแต่กังวลให้มันรูปหล่อกลัวมันมีแฟนสมัยเรียนเดี๋ยวมันเรียนไม่จบอยากให้มันติดมีไหมตอนนี้มันยังไม่มีเลยมีไหมทุกข้างในยังมีนะถูกต้องไหมจากข้างนอกสบายเนื้อสบายตัวมีทานจากสีที่ไม่เจอคนชั่วเจอคนดีถูกใจเราแต่ก็มีเลือดมีที่ไม่เป็นอีกใช่ไหมทุกคนมีหยาบกลางละเอียดแล้วข้างในต้องสงบก็เรียกภาวนา
ภาวนาว่าอบรมจิตอย่างที่เธอทำอย่างนี้แหละทำทั้ง3อย่างเมื่อได้ให้ผู้อื่นเป็นสุขใจเธอจะสุขง่ายแม้สถานการณ์ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ของที่มนุษย์เขาจะอยู่กันได้นะครับฝนตกแดดออกมานั่งตากกันเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องของใจเนาะเราได้อยู่ใกล้คนที่มีความคิดรักพระพุทธเจ้าเหมือนกันถึงแม้เราไม่รู้จักใครแต่เบื้องต้นนะฮะเราก็เชื่อว่าทุกคนพยายามกำลาบจิตชั่วแล้วเอาจิตดีขึ้นมาก็เชื่อว่าต้องอยู่ในศีลเมื่อเราได้ฟังสัจธรรมบ้างนี่แหละภาวนานี่แหละที่มันล่วงเอาที่มันอยู่ลึกๆอุปทานแล้วยึดมั่นอะไรแผ่ออกมารู้แพ้รู้แพ้รู้พอรู้จักแพ้ใจมันจะนิ่งก็จะรู้ว่าชนะมันทำยังไงถูกต้องไหมอย่าไปคิดเลยไว้ถูกต้องไหมถ้าไม่ถึงคำนี้เดินต่อไม่ได้นะรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยเนาะช่างมันว่าชาติถ้าครั้งหน้ากูช่วยมันได้อีกก็เอาเนาะถ้าไม่ได้ก็ช่างมันถูกต้องไหมนี่ก็เดินต่อไม่ได้นะก็อยู่กับอารมณ์โกรธเขานี่สนุกแต่เราอยู่นรกคนเดียวช่วยคนอื่นทำไมตัวเองตกนรกวะนี่มันจะช่วยแล้วมั้ง